เอามาเลยหาปลาหาปลาเนี่ยเดี๋ยวเปนะเดี๋ยวเปต้อติให้ตุติสวัสดีครับผมคิวเทปะฝากไปถึงคิวเทเลยนะโคตรเก่งเลยมึงตัดได้ไงวะป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 ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมพุงครับวันนี้เนี่ยนะครับเป็น EP ที่3สำหรับวัยรุ่นพลัมนะครับโอ้โหก่อนที่ผมจะทำซีรีส์เนี่ยผมคิดเลยว่าเชื่อแม่งไม่มีคนดูแน่เลยเพราะว่าผมไม่ได้เล่าเรื่องแบบจริงๆจังๆอ่ะมาหลายเดือนแล้วผมพยายามจะไปทำอย่างอื่นให้มากขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกสตรีทแฟชั่นหรือว่ารองเท้าหรือว่าประเด็นสังคมอะไรแบบเนี้ยห่างหายจากการเล่าเรื่องไปผมก็จะคิดอยู่ตลอดว่าคนดูจะเบื่อเราไหมคนดูจะแบบจะชอบหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยมันก็มีคอมเมนต์หลายแบบนะครับมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็คนที่ไม่ชอบให้แบบเลิกเล่าเรื่องไปเลยอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยคิดว่างั้นผมรวมวิธีหาเงินในชีวิตผมดีกว่าอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่เรื่องนี้อยากจะพูดแต่ EP 1แล้วแต่ว่าไม่ได้พูด EP ที่แล้วเนี่ยเราเล่าเกี่ยวกับเป็นเด็กเปิดปิดม่านรูดนะครับ EP นี้มันจะมีเรื่องนึงที่ผมเคยเล่าไปแล้วในไลฟ์สดแต่ว่าผมรู้สึกว่าไม่เคยเล่าเลยที่ตัดเป็นวิดีโออะไรแบบเนี้ยก็เลยอ่ะเอามาเล่าซะหน่อยโอเคต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมที่ผมไม่เป็นเด็กเปิดปิดม่านรูดนะครับก็ทำงานได้ประมาณ2อาทิตย์ก็ออกมาผมอ่านคอมเมนต์ผมเห็นบอกว่าเฮ้ยทำงานแค่2อาทิตย์แล้วรู้ได้ไงว่าตัวเองเงินเดือน 5,000 อะไรแบบนี้โกหกหรือเปล่าโมหรือเปล่าก่อนทำงานมึงก็ต้องคุยป่ะวะ แปลกเว้ยคนเราจ้องจับผิดก่อนทำงานผมก็ต้องคุยเดี๋ยวว่าเฮ้ยเราได้เงินเดือนเท่าไหร่หัวหน้างานผมอ่ะเขาก็บอกว่าเองก็เดือนละ 5,000 เนาะนะครับแล้วก็ส่วนติปก็ต่างหากไปนะครับเองได้เท่าไหร่ก็คือเองเอาไปเลยอะไรแบบนั้นไม่ต้องมารวมกับส่วนกลางก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าผมทำได้แค่2อาทิตย์แล้วเหมือนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามาตรวจผมก็เลยทำให้ครบ1เดือนนะครับถ้าทำครบ1เดือนผมก็คงได้อีก 5,000 เขาว่าจ่ายมาประมาณ 1,800 หรือ 2,000 เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนั่นแหละนะครับก็ออกมาก็มาอยู่บ้านแค่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นี่แหละจำไม่ได้แล้วนะครับแม่ก็บังคับให้ไปเรียนกศน.แม่ก็บอกว่ามึงอะไปทำงานที่ไหนก็ไม่ได้เพราะว่าอายุมึงยังน้อยงั้นมึงก็กลับไปเรียนแล้วกันก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเขาบังคับผมไปเรียนกศน.ผมไม่อยากเรียนผมบอกเลยว่าผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องเรียนมากผมไม่ใช่คนโง่นะไม่ใช่แบบควายแบบเรียนไม่รู้เรื่องเลยผมเรียนรู้เรื่องนะแต่ผมขี้เกียจคือตอนนั้นอะผมแบบเบื่อในการเรียนมากบอกไม่ถูกอะพอเรียนจบม.3มันก็เกเรแม่ให้ไปสมัครเรียนกศน.ไอเราก็ไปสมัครเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วจนถึงวันเปิดเทอมผมเรียนกศน.ที่วัดอุดมรังสีนะครับผมก็นั่งรถเมย์ไปคือด้านหน้าเป็นห้องเรียนกศน.เว้ยแล้วผมก็นั่งดูคนที่เรียนอยู่อะแล้วผมก็ถามตัวเองว่าถ้าเราเดินเข้าไปเรียนเนี่ยเรามีความสุขในการเรียนไหมผมถามตัวเองแบบนี้เลยนะเรามีความสุขกับการเรียนของเราวะถ้าเราไม่มีความสุขเราเรียนไม่จบหรอกต่อให้มันเป็นกศน.มันเรียนง่ายแค่ไหนมันจบง่ายแค่ไหนแต่ถ้าเราฝืนตัวเองเรียนโดยที่เราแบบไม่ชอบอ่ะเราไม่มีความสุขมันฝืนตัวเองทุกอาทิตย์เนี่ยแม่งยังไงก็เรียนไม่จบแล้วแม่งเสียเวลาด้วยผมก็เลยนั่งรถกลับบ้านประมาณ11โมงหรือเที่ยงนี่แหละผมไม่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะหลายชั่วโมงเลยอ่ะกลับบ้านไปจับเข่าแม่เลยแล้วคุยแม่ปิ่มพูดตรงๆนะปิ่มไม่อยากเรียนหนังสือผมคุยกับเขาตรงๆแบบนี้เลยผมไม่อยากเรียนหนังสือแม่คือผมรู้ตัวว่าต่อให้ผมเรียนไปผมเรียนไม่จบหรอกผมจะต้องโดดไปเข้าร้านเกมผมจะต้องโดดไปทำนู่นทำนี่อะไรแบบเนี้ยอันนี้แบบเกินนานนิดนึงนะครับก็บอกเขาตรงๆไปว่าไม่อยากเรียนอ่ะเขาก็บอกอ่ะแล้วมึงจะทำอะไรมึงจะอยู่ที่บ้านนั่งเล่นแต่เกมไม่ได้นะปิมมึงจะไปเฝ้าร้านเกมได้เงินเดือนละ300ไม่ได้นะปิมแม่ไม่ให้คุยกันว่าผมต้องหางานทำให้ได้ต่อให้ผมอายุ15ผมก็ต้องหางานการทำทุกตอนเที่ยงเนี่ยนะครับบ้านผมจะลูกค้าเยอะมากๆตอนนั้นผมว่าผมก็ช่วยแม่ขายอาหารตามสั่งมันก็จะมีลูกค้าคนนึงที่เขามาซื้อข้าวร้านแม่ผมบ่อยมากซื้อแบบทีเป็น10กล่องเลยอะตอนกลางวันเนี่ยเขาจะโทรมาแล้วหรือบางทีก็ขี่มอไซค์มาเองซื้อทีเป็น10กล่องเลยครับวันนั้นเนี่ยเขาขี่มอไซค์มาแล้วก็มาสั่งข้าวตอนนั้นน่ะผมก็ช่วยแม่ขายของอยู่เขาก็ถามว่าเออลูกเจ๊อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย15 16มั้งปีนี้16แหละเออเนี่ยบังคับให้มันไปทำงานอยู่ไอ้คนที่มาซื้อข้าวนะเขาบอกเออเจ๊ให้ลูกเจ๊ไปทำงานกับหนูมั้ยเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านนี่เองหนูเปิดเป็นโรงงานเหมือนแบบเป็นโรงงานแหวนอะเออเขาทำเกี่ยวกับแหวนเกี่ยวกับพวกแหวนตามกิฟต์ช็อปอะวงละ10บาทวงละ20บาทเลยแบบนี้ที่ขายตามแบบคลองถมอะไรแบบนั้นเลยแม่ผมบอกเอาดิได้เงินกี่บาทต่อวันเขาก็บอกว่าได้ค่าแรงวันละ200เจ๊200เดือนนึงก็ 6,000 แม่ผมก็อ่ะปิ๊งมึงไปทำงานบังคับผมไม่ไปทำงานพอเช้ารุ่งขึ้นมาครับผมก็เดินไปทำงานเพราะว่ามันอยู่ไกลบ้านผมมากบ้านเป็นหลังใหญ่ๆเลยครับหลังใหญ่มากครับแล้วผมก็ไปกดกิ่งผมไปประมาณ8โมงนิดๆแต่8โมง20อะนะครับก็เขาก็มาเปิดประตูลูกเจ๊ขายข้าวใช่ไหมผมว่าอ๋อใช่ครับมาทำงานครับอ่ะเข้ามาเลยคือเข้าไปด้านในเนี่ยด้านในค่อนข้างหรูเลยนะหรูมากนะครับผมแล้วเขาก็อ่ะเข้าห้องนี้ผมก็เดินเข้าไปในห้องครับมันจะมีห้องแยกออกมาจากตัวบ้านนะครับผมเหมือนแบบก่อสร้างเป็นบ้านขึ้นมาเลยเป็นบ้านน้อยๆนะครับผมแยกจากตัวบ้านผมมาเข้าไปเนี่ยผมเห็นเด็กครับอายุประมาณแบบ10
14ราวๆเนี่ยเด็กมากครับผม15 14ทุกคนใส่แบบหูฟังแล้วก็แบบนั่งทำแหวนนั่งทำสร้อยอ่ะคือแบบเรียงกันประมาณ20 30ชีวิตนะครับเรียงเป็นแถวเรียงเป็นแถวเลยเขาบอกเดี๋ยวชื่ออะไรนะชื่อปิมครับเดี๋ยวน้องปิมไปนั่งใกล้ๆกับพี่เปิ้ลเลยคนนั้นคนนั้นผมสีทองๆโอเคผมก็ไปนั่งข้างๆเขาก็สอนงานผมนะครับผมเขาเป็นคนพม่าคือตรงนั้นน่ะมีเด็กไทยประมาณ3คนที่เหลือเป็นพม่าทั้งหมดเลยครับเหมือนกูไม่ได้อยู่ประเทศไทยอะครับทุกคนแบบรำเบี้ยมรำบุ้ยฮัมริ้งตำปรุ้ยคือผมไม่ได้ล้อเลียนนะครับคือเขาพูดภาษาพม่ากันนะครับภาษาไทยเขาพูดไม่ค่อยชัดคือวิธีการทำงานของผมเนี่ยนะครับมันจะเป็นแหวนแล้วมันก็จะมีอะไรไม่รู้ติดอยู่ปลายแหวนครับแล้วก็เอาเพชรปลอมคีบแล้วก็ติดทีละอันทีละอันเนี่ยให้มันเรียงกันอยู่บนแหวนผมก็แบบนั่งติดนั่งติดตามที่เขาสอนเลยนะครับผมได้วงแรกแล้วก็บอกพี่เปิ้ลได้ไหมมาลายาหาปาหาปาเนี่ยเดาเปนะเดาเปต้อติให้ติดนี่ผมไม่ได้ล้อเลียนเขาพูดงี้จริงๆนะเว้ยเปต้อติให้มาติดติดกันหนอนนะถ้าเปติหาปามาจามาสอมาจามาสอนเลยรอดูรอดูเนี่ยเนี่ยทางต่างเขาสอนผมนะผมก็พยายามจะติดให้มันติดๆกันนะครับเราทำงานวันแรกอ่ะก็แบบไม่โอเคแล้วอ่ะคือไม่ใช้สายตาแบบเยอะมากครับเราต้องเพ่งเพชรแบบทีละเม็ดทีละเม็ดมาติดเงี้ยผมก็คุยกับพี่เปิ้ลเว้ยเฮ้ยพี่เปิ้ลผมว่าผมจะไม่เอาแล้วอ่ะคือผมไม่ทำได้แค่ครึ่งวันนะเว้ยพี่ผมไม่เอาแล้วไปไหนจะไปไหนเดี๋ยวผมกลับไปช่วยแม่ผัดกับข้าวดีกว่ามึงก็บอกเขาเงี้ยนะกลับไปช่วยแม่ผัดกับข้าวดีกว่ามึงไม่ไหวว่ะไม่นั่งทำอย่างเงี้ยไม่ต้องติดทีละเม็ดทีละเม็ดแล้วหูสายตาเราไม่ก็ไม่ดีอ่ะนะครับตาจานะตาจาแต่ไม่ต้องบอกผู้จัดการนะไม่ต้องบอกเลยคือไปเลยคือถ้ามาบอกผู้จัดการเนี่ยเขาไม่ให้เราออกหรอกผมก็ฝืนทำครับยันบ่ายโมงเขาปล่อยไปพักเนี่ยบ่ายโมงเขาบอกปิ้นจะไปไหนอ่ะผู้จัดการนะเดี๋ยวผมกลับไปกินข้าวที่บ้านครับอ้าวรอองั้นบ่ายหนึ่งครึ่งเจอกันนะให้พักครึ่งชั่วโมงเดินกลับบ้านมาคุยกับแม่แม่ไม่เอาแล้วผมยกมือไหว้แม่เลยอ่ะแม่ผมไม่เอาแล้วผมขอกลับมาช่วยแม่ผัดกับข้าวแม่ก็เหมือนแบบสงสารนะ เหมือนแกสงสารผมอ่ะที่ผมแบบต้องไปเจออะไรแบบเนี้ยเขาพอประมาณสักบ่ายโมงครึ่งเนี่ยเขาก็มาตามผมที่บ้านผู้จัดการอ่ะเอ้ยทำไมไม่เห็นน้องปิมไปเลยอะไรเงี้ยแม่บอกโอ้โหปิมมันทำไม่ไหวแล้วมันสายตาไม่ค่อยดีไปทำอย่างนี้เดี๋ยวทำให้งานเธอเสียด้วยเนอะแม่ผมก็ส่งเนี้ยเนอะเขาอ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะอ่ะก็จบไปเกี่ยวกับการทำแหวนผมก็อยู่บ้านได้ประมาณเดือน2เดือนก็มีลูกค้าแม่อีกแล้วแถวบ้านผมเนี่ยโรงงานเยอะมากนะครับผมโหเยอะจริงๆอะฮะช่วงกลางวันเนี่ยพนักงานโรงงานเขาจะพักเที่ยงนะครับผมแล้วเขาก็จะออกมากินข้าวด้านนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ผมก็จะมีลูกค้าที่แบบเป็นโรงงานเยอะเพราะว่าแม่ผมให้ข้าวเยอะมากแถวนั้นน่ะร้านขายข้าวเยอะแต่แม่ผมมาให้ข้าวเยอะสุดก็เคยถามแม่นะแม่ให้ข้าวเยอะนี่แม่ไม่ขาดทุนเหรอแม่บอกว่าให้ข้าวเยอะดีกว่าให้หมูนะมึงคนโรงงานจะชอบกินข้าวร้านผมมากเพราะว่าแม่ผมให้ข้าวเยอะนะครับผมก็มีลูกค้าคนนึงนี่แหละอ้วนๆหน่อยทำงานอยู่ในโรงงานผมว่าช่วยแม่เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับกำลังช่วยแม่ผัดกับข้าวทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเจ๊ลูกเจ๊นี่ขยันโน้น่าไปช่วยงานหนูแม่ก็บอกว่าแล้วเธอทำงานอะไรอยู่ล่ะเขาบอกว่าเขาทำงานอยู่ฝ่ายบุคคลในโรงงานที่หนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันโรงงานนี้เนี่ยนะครับผมทำเกี่ยวกับเครื่องทำความสะอาดเพชรเพชรนี่คือเพชรจริงๆเลยนะเว้ยไม่ใช่เพชรแบบที่ผมไปติดมากับแหวนปลอมอ่ะไม่ใช่นะเว้ยนี่คือเพชรจริงๆผมอธิบายไม่ถูกว่ะคือมันเป็นเครื่องทำความสะอาดเพชรที่แบบมันใช้เหมือนเป็นหมุดเป็นล้านๆเล่มอ่ะเขาเรียกว่าเครื่องกลัดเพชรผมขอโทษด้วยนะครับถ้าข้อมูลมันผิดนะครับคุยกันคุยไปคุยมาเขาก็เจ๊ถ้าเจ๊อยากให้ลูกทำงานนะเดี๋ยวหนูช่วยคุยกับเฮียให้เพราะว่าเขาทำงานอยู่ฝ่ายบุคคลไงต่อให้ผมอายุน้อยเนี่ยก็เหมือนแอบๆทำอะไรแบบนั้นผมก็แบบดีแม่จะได้เลิกบ่นนึกออกไหมนึกฟีลของคนที่แม่งแบบอยากจะหาเงินแล้วแบบแม่ไม่ต้องบ่นแล้วอ่ะก็โอเคเขาก็ไปคุยให้แล้ววันต่อมาเขามาบอกผมว่าปิมเดี๋ยวพรุ่งนี้ปิมมาทำงานได้เลยนะใส่เสื้อยืดกางเกงต้องเป็นกางเกงยีนนะใส่รองเท้าผ้าใบนะอะไรเงี้ยเขาก็คุยกับผมเรียบร้อยหมดแล้วโอเคผมก็ได้งานทำแล้วก็คุยกับแม่แม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปทำงานนะตื่นตั้งแต่7โมงโอเคทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยครับวันต่อมาผมก็ตื่นไปทำงานตอน7โมงเช้านะครับผมเราไปถึงก็ไปหาพี่คนนั้นนะพี่ครับผมต้องทำอะไรเขาก็บอกว่าเดี๋ยวปิมเนี่ยจะทำงานเกี่ยวกับสโตคือคนคุมสินค้านะครับผมคนคุมอุปกรณ์คุมการเข้าการออกของสินค้าต่างๆอะไรแบบเนี้ยทึ่งๆเนี้ยนะครับผมเดี๋ยวปิมก็จะมีคนที่ดูแลปิมนะเขาชื่อพี่ยาเนี่ยก็เป็นคุณป้าคนหนึ่งนะครับผมอายุประมาณ50กว่าที่แบบแข็งแรงแล้วก็ความจำแกดีมากผมก็โอเคไปฝังเนื้อฝักตัวมาเป็นห้องสโตแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับแล้วก็มี2ชั้นด้านบนเนี่ยจะเก็บพวกอุปกรณ์ใหญ่ๆพวกแม่เหล็กเขาเรียกว่าอะไรขึ้นโค้งอะไรแบบนี้ผมอธิบายไม่ถูกว่ะพวกตาช่างพวกอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ด้านบนเหมือนพวกเหล็กเส้น
บ้า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 อย่างเงี้ยผมก็อยู่ข้างล่างงานที่ผมต้องทำในแต่ละวันเนี่ยนะครับผมคือ1คือควบคุมจำนวนสว่านพวกพนักงานโรงงานเนี่ยนะครับผมเขาจะเข้ามาขอยืมสว่านไอ้นมไปเอาดอกสว่าน2หุ่นมาดิไปเอาสว่าน5หุ่นมาดิอะไรเขาเรียกว่าเป็นหุ่นนะผมก็ไม่รู้อ่ะนะจำได้คร่าวๆนี่แหละนะครับ2หุ่น3หุ่น4หุ่นอะไรเงี้ยบาๆๆผมก็เริ่มจดจำเรื่อยๆผมก็ทำงานอยู่ในนั้นประมาณ2เดือนก็เริ่มคุยกันจริงจังแล้วเพราะว่าคือผมขยันมากนะครับเพื่อไม่อยากกลับบ้านไปแล้วโดนแม่ด่าที่แบบเฮ้ยมึงทำงานอะไรมึงก็ไม่รอดนี่หว่าอะไรเงี้ยขึ้นรำคาญแม่งก็แบบขยันครับขยันมากนะครับผมวิ่งขึ้นวิ่งลงตอนเช้าต้องไปก่อนเขานะครับต้องไปก่อนที่คนงานจะเข้าเพราะว่าผมต้องไปเช็ดกระจกนะครับเช็ดกระจกเสร็จปุ๊บผมต้องกวาดโรงงานพอทำงานเสร็จทั้งวันเนี่ยนะครับผมตกตอนเย็นผมก็ต้องเช็ดกระจกอีกรอบนึงแล้วก็เอาไม้กวาดไล่กวาดแบบเขาเรียกว่าอะไรอะพวกขี้ผงเอ่ยเศษสว่านพวกเศษที่เขาเจียออกมาอะไรแบบเนี้ยคือเยอะมากนะครับต้องไปไล่กวาดไล่กวาดประมาณ2เดือนผมมาคุยกับพี่ยาคนที่สอนงานผมอะพี่แล้วผมจะแบบจะได้บรรจุจริงๆจังๆไหมอะไรแบบเนี้ยที่แบบมีเงินเดือนจริงๆอะไรแบบเนี้ยคือตอนนั้นเพื่อนๆนึกออกไหมว่าผมได้เงินรายวันถ้าผมหยุดงานผมก็จะโดนหักเพราะผมไม่ใช่แบบพนักงานประจำอะนึกออกไหมที่แบบเวลาเราไม่สบายเราขอลาเขาได้อะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวปิมทำงานประมาณ3เดือนเนี่ยเขาจะมีประเมินผลเดี๋ยวพี่จะเป็นคนประเมินถ้าพี่ประเมินผ่านเนี่ยปิมก็จะได้ทำงานอะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นผมก็ตั้งตารอเลยเฮ้ยเดือนเลยแล้ววะเอ้ย3เดือนแล้วนี่ว่าก็ยังนิ่ง4เดือนแล้วนี่ว่าก็ยังนิ่ง5เดือนก็ยังนิ่ง6เดือนก็ยังนิ่งจนผมทำงานไปแบบเกือบปีอะครับเกือบปีได้ครับผมก็ตัดสินใจคุยกับพี่เขาว่าพี่ครับแล้วสรุปเรื่องของผมนี่มันยังไงผมได้บรรจุเข้าไหมเขาก็บอกผมตรงๆอะว่าพี่ประเมินให้ปีไม่ผ่านนะผมก็สตันดิอะไรวะเราขยันขนาดนี้ทำไมประเมินเราไม่ผ่านอ่ะทำไมอ่ะพี่คือปิมเข้าใจไหมว่าปิมเนี่ยอายุ16พี่ไม่สามารถประเมินให้ปิมผ่านได้อยู่แล้วต่อให้ปิมผ่านเนี่ยปิมก็บรรจุไม่ได้เพราะปิมยังเด็กมากอายุ16เนี่ยมาทำงานไม่ได้หรอกปิมเรารู้ไปอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยเราทำงานเหนื่อยแทบตายได้วันละ200กว่าบาทเนี่ยเราแม่งไม่มีสวัสดิการถ้าวันนึงเราแม่งโดนแบบหินเจียบาดหรือว่าเราโดนอะไรทับเราขึ้นมาเราเป็นอะไรเนี่ยแม่งไม่มีสวัสดิการอะไรช่วยเราเลยเว้ยตอนนั้นนะผมก็ทำงานได้หลายเดือนแล้วเนาะทุกเดือนเนี่ยเงินเดือนออกผมจะให้แม่ก็ไปคุยกับแม่แบบจริงจังเลยแม่ปิมว่าปิมจะลาออกจากโรงงานแล้วแม่ก็ถามว่าทำไมอีกอ่ะมึงมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาหรอกแม่แต่ว่าก็เล่าให้เขาฟังว่าเราไม่ได้บรรจุแล้วนะเหมือนเราทำงานไปวันต่อวันอะไรเงี้ยไม่มีสวัสดิการไม่มีอะไรเลยแม่ก็บอกอ่ะตามใจมึงก็คุยกับแม่ให้แม่ไปซื้อคอมให้ไอ้เงินที่ผมฝากไปทั้งหมดเนี่ยไปซื้อคอมให้หลังจากนั้นผมก็เริ่มฝึกตัดต่ออะไรแบบนี้นะครับฝึกเขียนเว็บบ้าๆๆนะครับผมอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในบันทึกพากวุฒิส่วน EP ถัดไปนะครับผม EP ถัดไปคือเกี่ยวกับการหาเงินตอนที่กลับนครปฐมและตอนที่กลับอยู่ที่นี่เรื่องที่ผมเล่าทั้งหมดเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เพชรเกษม114ที่กรุงเทพถนนหนองแขมแต่ EP ถัดไปเนี่ยนะครับจะเป็น EP เกี่ยวกับการย้ายกลับมาที่นครปฐมและการหาเงินต่างๆในโลกออนไลน์ซึ่งผมอยากจะแชร์เทคนิคบางอย่างที่เพื่อนๆ อาจจะมองข้ามหรือว่าเพื่อนๆไม่สนใจมันแชร์เอาไปใช้กันได้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่ผมผ่านในชีวิตนะครับผมไม่ใช่เกิดมาโตมาแล้วคือปิมคุงเลยคือเอาเรื่องมาเล่าแล้วคนก็รู้จักเลยนะครับผมเอาของมาขายคนก็ซื้อเลยนะครับผมผ่านอะไรมาเยอะมากๆนะครับตั้งแต่ขัดปี๊บนะครับผมยันแบบหาเงินแบบจริงๆจังๆก็อยากให้เพื่อนติดตามซีรีส์นี้ด้วยสำหรับวัยรุ่นพันลำถ้าท่านที่ชอบฝากกดไลค์ครับ6,500 ไลค์ไม่ขอเยอะไม่ขอเยอะ 6,500 ไลค์จริงๆจะถึงไม่ถึงยังไงผมก็ทำให้แต่ว่าอยากดูน้ำใจเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์หน่อยซิอะไรแบบนี้ถึงไม่ถึงผมก็ทำให้อยู่ดีครับก็เดี๋ยวเจอกันครับในวัยรุ่นพลาม EP ที่4วันนี้ขอบคุณมากครับผมเจอกันคลิปวิดีโอถัดไปครับ